สวัสดีครับผมอาจารย์วรพลมหาแก้วรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์และอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บ้านของผมนะครับตอนนี้เวลาประมาณ 7 โมงเช้าผมเพิ่งวิ่งออกกำลังกายเสร็จครับแล้วอีกสักครู่นึงเนี่ยผมจะไปเตรียมตัวสอนหนังสือตอนประมาณ 9 โมงเช้าครับใช่แล้วครับผมสอนหนังสือจากที่บ้านผมครับภายใต้นโยบายที่ว่า work from home หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเราในฐานะผู้สอนเนี่ยเตรียมตัวอย่างไรไปดูกันนะครับสำหรับคำถามที่ว่าในฐานะผู้สอนเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า work from home ผมได้สรุปออกมาทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับข้อที่1ครับเราต้องวิเคราะห์พิจารณาตัวรายวิชาที่เราสอนอยู่ว่าธรรมชาติของวิชาของเราเป็นอย่างไรเป็น lecture base หรือบรรยายเป็นหลักข้อ2นะครับเมื่อเราทราบธรรมชาติของรายวิชาเราแล้วลำดับต่อไปเราต้องเลือกโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือนั่นเองครับที่มาใช้ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกลุ่มรายวิชาบรรยายเราอาจจะเลือกโปรแกรมประเภท Facebook Live แบบถ่ายทอดสดนะครับในขณะที่ถ้าเราต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กมองหน้าเด็กเห็นหน้าเด็กด้วยเราอาจจะใช้โปรแกรมประเภท Zoom ครับข้อ3การให้ผลสะท้อนกลับกับนักศึกษาหรือฟีดแบ็กครับไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กแบบการเขียนหรือการพูดคุยดังนั้นแอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำคือ Google Classroom ครับท่านสามารถเขียนบรรยายรายละเอียดต่างๆแบบทันท่วงทีเมื่อนักศึกษาต้องการข้อ4ครับปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องสอบถามนักศึกษาก่อนคือความแข็งแรงของสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณ 4G ครับถ้านักศึกษาไม่มีความพร้อมในด้านนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหาตัวเครื่องมือที่เหมาะสมกับเด็กๆให้มากที่สุดนะครับข้อ5ครับผมคิดว่าข้อนี้สำคัญที่สุดครับคือความเข้าใจและการเห็นอกเห็นใจครับในบางกรณีเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราจะต้องหาหนทางที่จะช่วยเหลือเด็กให้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าหลักการ5ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับอาจารย์หลายท่านที่กำลังเตรียมการเรียนการสอนทางออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่ผมต้องไปสอนแล้วตามไปดูกันเลยครับ